เหตุการณ์นี้ที่นครราชสีมาแม่ค้าลอตเตอรี่เครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าเจอลูกค้าค่ะเป็นคุณป้าแสบจริงๆทำทีมาขึ้นเงินบอกว่าถูกหวยเลขท้าย2ตัวขึ้นเงินหน่อยพอแม่ค้าลอตเตอรี่เผลอเท่านั้นน่ะคว้าหมับเลยคุณผู้ชมขโมยลอตเตอรี่ไปกว่า100ใบดูเขาทำสิเนี่ยนี่เป็นภาพจากกล้องนะคะเห็นชัดเลยของแผงขายลอตเตอรี่แผงใหญ่ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของร้านใช้เป็นหลักฐานแจ้งความตำรวจเลยค่ะให้หาตัวคนป้าคุณป้าคนในคลิปนี้หน่อยขโมยลอตเตอรี่ในแผงไปกว่า100ใบในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคุณป้าเนี่ยอายุน่าจะประมาณ60ปียืนอยู่หน้าร้านถือกระเป๋าอยู่1ใบมีใบตรวจรางวัลอยู่ที่มือจังหวะนั้นคุณป้าเนี่ยแอบดึงลอตเตอรี่ไปจากแผงครับซึ่งตอนนั้นพนักงานหญิงของร้านก็อยู่ด้วยแต่ว่าไม่ทันสังเกตเห็นสักพักคุณป้าก็เลยเดินมาคุยกับพนักงานร้านแล้วก็เดินออกไปเรื่องนี้เจ้าของร้านคุณณัฐดานะคะบอกว่าคุณป้าคนในคลิปเนี่ยถือลอตเตอรี่มา1ใบมาขึ้นเงินรางวัลว่าถูกเลขท้าย2ตัวตอนนั้นตัวเองก็หันหลังไปที่เคาน์เตอร์เพื่อจะหาเงินค่าขึ้นรางวัลให้กับป้าแต่ว่าเงินในร้านหมดพอดีก็บอกให้คุณป้ารอก่อนแต่ก็ฝากให้พนักงานดูแลป้าอยู่นะจังหวะนั้นเองป้าก็แอบขโมยลอตเตอรี่ไปตามที่เห็นในคลิปค่ะก่อนจะทำทีบอกว่าไม่ขึ้นเงินแล้วไม่อยากรอก็หยิบไปแล้วไงนะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเอะใจว่าเอ๊ะมันเหมือนลอตเตอรี่มันหายไปเป็นแถบเลยก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่าคุณป้านี่แหละขโมยไปค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่าลอตเตอรี่ชุดละ5ใบแล้วก็ชุดละ2ใบหายไปรวมเนี่ยประมาณ100ใบความเสียหายเกือบ 20,000 บาทเลยนะคะหลังเกิดเหตุตอนนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็คือเอาแผ่นพลาสติกใสเนี่ยมาคลุมแผงลอตเตอรี่ไว้ไม่ให้ลูกค้าหยิบเองแล้วชี้ละกันจะเอาเบอร์ไหนเดี๋ยวแม่ค้าหยิบให้แล้วก็ทีมข่าวของเราเช็คล่าสุดตอนนี้ยังจับตัวคุณป้าตัวแสบคนนี้ไม่ได้เลยอ่ะใครเห็นคลิปแล้วพอจะแจ้งเบาะแสได้ช่วยหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ